สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมองรัฐสภานะครับซึ่งวันนี้เราพบกันประจำวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคม2557ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมและสถานีวิทยุรัฐสภาครับ FM 87.5 MHz และ AM 1071 กิโลเฮิรตซ์ นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงความปรองดองการสมานฉันท์นะครับแน่นอนเราเคยเรียกร้องกันมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับแต่ยังไม่ได้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจังสักทีนึงนะครับหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นะครับได้ประกาศเดินหน้าสร้างสมานฉันท์ปรองดองนะครับควบคู่กับการเร่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจนะครับจากผลกระทบมานานกว่าครึ่งปีนะครับทำให้ทุกฝ่ายจับตามองว่าแนวทางการปรองดองนะครับจะมีแนวทางและรูปแบบใดโมเดลอย่างไรนะครับจึงจะสามารถไปสู่ผลสำเร็จได้ตามที่คาดคิดเอาไว้นะครับเพราะความแตกแยกทางการเมืองนั้นฝังรากลึกเลยเป็น10ปีเลยทีเดียวนะครับคสช.ได้มอบหมายให้เรื่องนี้นะครับทางกอรมน.นะครับเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติในลักษณะของการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปหรือที่เราเรียกย่อๆว่าสปป.นั่นเองนะครับมีหน้าที่หลักก็คือการสร้างเสริมความสามัคคีปฏิรูปซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นเหล่านี้ครับว่าแนวทางในการเดินหน้าการปรองดองเป็นอย่างไรบ้างนะครับและตอนนี้แนวทางนี้เดินทางมาถึงในระยะไหนแล้วแล้วจะไปสิ้นสุดอย่างไรนะครับในอนาคตซึ่งวันนี้ผู้ร่วมพูดคุยกับเรานะครับท่านเป็นโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอเชิญท่านผู้ชมพบกับท่านพันเอกบรรพตภูลเพียรครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมานท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับครับผมขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการท่านผู้ชมนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นหรือเป็นคำถามนะครับได้ที่หมายเลข022441762นะครับตั้งแต่เราพูดคุยกันนี้เป็นต้นไปนะครับนอกจากท่านที่โทรมานะครับ5สายแรกนะครับท่านสามารถที่จะได้รับเสื้อนะครับจากทางสถานีนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับท่านจะได้รับไปทันทีเลยนะครับสำหรับ5สายแรกที่โทรเข้ามาก่อนนะครับท่านบรรพตครับแน่นอนแล้วครับในเรื่องของการสมานฉันท์ความปรองดองเราเรียกร้องกันมานานนะครับแล้วก็คาดว่าอยากจะเห็นเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมตอนนี้เนี่ยนะครับการวางแผนในการปรองดองนะครับเราวางเป็นกี่ระยะอย่างไรแล้วก็ตอนนี้เราได้ดำเนินการอยู่ในระยะที่เท่าไหร่แล้วครับก็เรียนครับเรียนย้อนก่อนนิดนึงนะครับว่าการปรองดองสมานฉันท์เนี่ยจะเป็นงานในระยะที่1ของโรดแมปของคสช.ครับผมฮะนะครับในระยะที่1นี้ก็จะมีการสร้างความสงบเรียบร้อยครับแล้วก็การปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปนะครับแล้วต่อไประยะที่2ก็จะเป็นเรื่องของการที่จะตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งสภาปฏิรูปเลือกคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและดำเนินการปฏิรูปไปแล้วก็ระยะที่3ก็จะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งทั่วไปนะครับอันนี้ก็ทบทวนนะครับในระยะแรกเนี่ยที่เรื่องของการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปเนี่ยก็ยังมีเวลาอะไรอยู่ค่อนข้างจำกัดนิดนึงคือประมาณ 2-3 เดือนครับผมนะครับระยะเวลาค่อนข้างน้อยมากแล้วก็ดำเนินการกันมาในเดือนมิถุนายนเต็มเดือนนะครับแล้วก็เดือนกรกฎาคมในเดือนนี้ก็จะต้องเร่งรัดทำความเข้าใจกันพอสมควรแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากจะขอเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก่อนเรื่องความเข้าใจของคำว่าปรองดองกับสมานฉันท์นะครับอันดับแรกคำว่าปรองดองหลายคนก็ยังไปคิดว่าเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองเป็นเรื่องของการประนีประนอมยอมความครับอันนี้ก็เลยทำให้เกิดความคาดเคลื่อนไปสักเล็กน้อยจริงก็คาดเคลื่อนพอสมควรทีเดียวนะครับความเข้าใจของผมเบื้องต้นก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าคนอาจจะไม่เข้าใจกันไม่ตรงกันมาปรองดองกันกันเลยผมต้องย้อนไปว่าถ้าเป็นเรื่องประนีประนอมกันเนี่ยเจรจาต่อรองมันเหมือนกับยอมกันคนละนิดผิดกันคนละหน่อยต่างคนต่างไม่ได้ทั้งหมดไม่เสียทั้งหมดวินวินทำนองนั้นนะครับแต่ปรองดองเนี่ยไม่ใช่เลยปรองดองนี่กลับเป็นเรื่องที่ไม่มีฝ่ายใดจะได้ในสิ่งที่เป็นความตั้งใจของตนเองอย่างแท้จริงครับคือช่วงของการปรองดองเนี่ยจะต้องสงบต้องไม่แสดงออกซึ่งความแตกต่างนะครับเราเลยขอความร่วมมือกันว่าช่วงปรองดองเนี่ยก็จริงๆก็ประมาณ2เดือนก่อนระยะแรกนี้นะครับก็อย่าเพิ่งแสดงออกซึ่ง
ความเห็นที่แตกต่างทำให้เกิดบรรยากาศไม่ปรองดองมีความคิดอะไรก็เก็บไว้ก่อนคืออย่างนั้นหรือเปล่าฮะเท่านั้นไม่พอครับต้องอธิบายต่อด้วยคำว่าสมานฉันท์หรือสมานฉันท์ครับคือถ้าถอดศัพท์คำนี้เลยครับฉันทะก็คือความพอใจสมานก็เป็นคำวิเศษที่มาขยายก็คือร่วมกันอะไรเห็นด้วยกันอะไรตรงนั้นก็คือแปลความโดยรวมก็คือความเห็นพ้องต้องกันความพึงพอใจร่วมกันจากการที่ปรองดองมาก็คือขอให้สงบความเคลื่อนไหวความเห็นที่แตกต่างเพื่อก่อให้เกิดบรรยากาศของความสมัครสมานสามัคคีแล้วหลังจากนั้นช่วงเวลาใกล้เคียงกันเลยก็ต้องมามองกันว่าอะไรที่เราเห็นพ้องร่วมกันอะไรที่เราเห็นตรงกันก็มาสมานฉันท์กันส่วนที่เห็นต่างไว้ก่อนครับเห็นต่างขอพักไว้ก่อนบางคนก็ใช้คำพูดง่ายๆว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างในช่วงนี้นะครับช่วง 2-3 เดือนนี้นะครับแล้วหยิบสิ่งที่เห็นเหมือนกันเห็นตรงกันเนี่ยนำเสนอขึ้นมานี่ข้อเสนอหรือข้อคิดเห็นเหล่านี้ทั่วประเทศเนี่ยก็จะมีความหลากหลายแนวทางกว้างๆเราก็คือกระจายลงไปให้ถึงระดับครอบครัวชุมชนหมู่บ้านตำบลอำเภอขึ้นมาจากล่างขึ้นบนขึ้นมาเราก็จะได้ความคิดเห็นข้อที่เห็นเนี่ยที่หลากหลายมุมมองแต่เขาเห็นพ้องร่วมกันนะครับเป็นข้อเสนอข้อเสนอเรื่องอะไรล่ะครับก็ทุกเรื่องไม่ได้จำกัดแต่กี่ปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องอะไรก็ตามสำนักสำรวจโพลที่กระทำกันทุกสัปดาห์เขาจะทำว่าเรื่องอะไรที่ประชาชนเห็นว่าสมควรที่จะดำเนินการปฏิรูปเรียงลำดับก่อนหลังก็ลำดับก็จะคล้ายๆกันนะครับส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ทุกเรื่องครับผมฮะครับแน่นอนแล้วครับเราคงเข้าใจเพิ่มมากขึ้นละนะว่าคำว่าปรองดองนะฮะกับสมานฉันท์แน่นอนตอนนี้ใครมีอะไรเนี่ยก็ต้องเก็บไว้ก่อนเหมือนกับว่าโอเคเราลบมาเสมอกันหมดละตอนนี้สมานฉันท์เอาความคิดเห็นที่ตรงกันเนี่ยนะมาคุยกันนะครับมาเสนอในสิ่งที่ดีนะครับเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยพอเราลงไปแล้วสลับหมายถึงว่าเสียงตอบรับการตอบสนองในทุกภาคส่วนเป็นยังไงครับท่านครับคือเรียนก่อนนะครับช่วงแรกๆพวกเราอาจจะเห็นว่าจะมีบรรยากาศคืนความสุขครับผมใช่มีวาทะตรงนี้ขึ้นมาครับนะครับก็แล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นอีกเหมือนกันว่าคืนความสุขแล้วจะนำไปสู่เรื่องราวที่ต้องการอะไรได้จะสมานฉันท์ได้หรือคือก็อยากจะเรียนว่าก่อนหน้านี้มีบรรยากาศของความขัดแย้งทำให้เราตึงเครียดทำให้เราไม่มีความสุขทำให้เราไม่กล้าแสดงออกก็เปลี่ยนซะตอนนี้ก็เรานำเสนอบรรยากาศของความปลอดภัยการไปมาหาสู่ได้ตามปกติก็เรียกกันสั้นๆว่าคืนความสุขก็แล้วกันนะครับเมื่อคืนอย่างไรก็คือลองเปรียบเทียบกับเมื่อ 6-7 เดือนก่อนหน้านี้แล้วพอมีโอกาสมีบรรยากาศรื่นเริงเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นโอกาสของการมาหันหน้าร่วมกันด้วยบางครั้งเมื่อบรรยากาศมันดีสภาพแวดล้อมมันเอื้ออำนวยคนก็จะมีโอกาสมาพูดคุยกันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมนำเป็นนันทนาการนำสู่บรรยากาศความปรองดองสมานฉันท์แต่ไม่ใช่การแสดงดนตรีการรื่นเริงเป็นเรื่องของการปรองดองสมานฉันท์ตามที่หลายคนนิยามอย่างแคบนะครับครับอันนี้ต้องพูดกันให้เข้าใจก่อนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่ที่ให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีความสุขร่วมกันเหมือนกับดูแล้วเนี่ยนะฮะมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมากอันนี้พอต่อไปหลังจากที่คืนบรรยากาศความสุขมาให้กับสังคมแล้วคนเราก็มีโอกาสมาพบปะกันในโอกาสต่างๆถ้าไม่มีโอกาสก็พยายามจะสร้างโอกาสหรือแสวงหาโอกาสเช่นเราเคยให้คำแนะนำไปว่าโอกาสในงานบุญงานประเพณีงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การกุศลหรืองานเทศกาลอะไรในท้องถิ่นท้องที่ที่มีอยู่แล้วหรือในวาระที่ฝ่ายปกครองเองก็จะต้องไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนอยู่แล้วอำเภอสัญจรผู้ว่ายามเช้าอะไรทุกที่โดยฝ่ายปกครองเนี่ยเป็นหลักนะครับก็แสวงโอกาสนี้เอาโอกาสที่มีเนี่ยนำเสนอเรื่องรองดองสมานฉันท์ครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ตอบรับด้วยดีตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนเดือน
ปลายเดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนมิถุนายนนี้ทั้งเดือนโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกที่ก็ดำเนินการมาอย่างสอดคล้องกันซึ่งภาพเหล่านี้ได้ปรากฏต่อสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของท้องถิ่นท้องที่ที่นำเสนอกันข่าวภูมิภาคทำนองนั้นนะครับแล้วพอเกิดโอกาสแล้วเกิดการพูดคุยอาจจะเรียกว่าการประสานงานก็ได้ถ้ายังไม่พร้อมยังไม่มีอะไรเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยประสานให้พลเรือนตำรวจทหารฝ่ายปกครองนี่นะครับประสานให้พื้นที่ไหนที่มีความขัดแย้งอยู่เดิมก็จะเชิญผู้นำทางความคิดครับหรือจะอาจจะเรียกว่าแกนนำก็แล้วแต่ที่เคยเคลื่อนไหวกันมาเนี่ยมาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนมาพยายามประสานครับพอมีโอกาสตามที่เราเรียนสักครู่นี้ก็พบปะเจอกันร่วมกันทำกิจกรรมไปได้สักระยะหนึ่งก็มีความเห็นร่วมกันว่าอะไรก็แล้วแต่ตามแต่ละพื้นที่นะฮะก็จะไปนำไปสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันครับนี่แหละฮะที่บอกว่าบันทึกลงนามความเข้าใจร่วมกันนี่หลายคนอาจจะงงสงสัยว่ามันจะนำไปสู่ความปรองดองได้จริงหรือเปล่าตรงนี้ก็เราเริ่มจากล่างขึ้นบนเราเรียนสักครู่แล้วนะครับพอเริ่มจากล่างขึ้นบนขึ้นมาเนี่ยก่อนที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจกันเนี่ยเขาต้องมีการดำเนินการกันพอสมควรนะครับพูดพบปะพูดจากันหลายครั้งเหมือนกับบางทีบอกว่าโอเคเอาทำไปตามกติกาแต่จริงๆในใจเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ยอมรับในสิ่งเหล่านี้ก็ในส่วนที่ยอมรับกันได้ในบันทึกความเข้าใจเนี่ยจะเห็นตรงกันจะมีข้อความปรากฏอยู่หลายประการแต่ส่วนใหญ่เป็นข้อความกว้างๆนะครับแต่เราไม่เหมือนกันด้วยส่วนใหญ่ก็คือช่วงนี้ขอให้หยุดเคลื่อนไหวทางการเมืองและปากว่าจะไม่ทำให้เกิดกระแสกดดันจนจะเสียบรรยากาศการปองดองสมานฉันท์ขอความร่วมมือกันหน่อยครับครับขอความร่วมมือกันก่อนมารับปากกันก็ลงนามเป็นหลักฐานเชิญสื่อมวลชนมาเป็นสักขีพยานครับแต่เท่านั้นยังไม่พอก็เขาก็บอกว่าเขาก็จะไม่ไปชักชวนคนอื่นแล้วเห็นบางท่านบางคนนะครับก็ถึงกับบอกเลิกบอกลาทางการเมืองก็มีหรือพากันไปอธิษฐานจิตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ละพื้นที่แต่ก็เป็นแนวโน้มที่ดีเป็นแนวโน้มที่เชิงสร้างสรรค์ครับผมเอาเรียกอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับก็หลายคนก็บอกว่าแล้วต่อไปจากกรณีเดี๋ยวต้องคุยกันต่อครับผมก็กำลังจะถามเหมือนกันว่าพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วหลังจากนี้เป็นยังไงโอเคไม่เป็นไรแน่นอนละครับย่อมมีคนเห็นด้วยคนเห็นต่างก็ย่อมมีเพราะนั้นคนเห็นต่างอาจจะไม่แสดงตนอาจจะเป็นคลื่นใต้น้ำอยู่ตอนนี้เรามีแนวทางยังไงครับที่จะบอกว่าเป็นเรื่องของคลื่นใต้น้ำก็ดีเป็นเรื่องของยังไม่แสดงออกก็ดีก็เอาเป็นว่าเรายอมรับก่อนว่าย่อมมีได้ใช่ฮะใช่ครับโดยเฉพาะในกระแสในโซเชียลมีเดียครับอันนี้ก็ต้องพูดกันนะครับแต่การแสดงออกถ้าจะทำแสดงออกภายนอกทำให้เกิดเสียบรรยากาศการฟังดองสมานฉันท์ยังไม่ควรกระทำก่อนนะครับทีนี้ผมต้องอธิบายด้วยขั้นตอนต่อไปของการฟังดองสมานฉันท์ก็คือเขาจะใช้คำว่าเพื่อการปฏิรูปนะครับเพื่อการปฏิรูปครับคือพอบรรยากาศดำเนินไปด้วยดีแล้วเนี่ยเขาก็จะมีข้อเสนอซึ่งเราบอกแล้วว่าเรารับฟังทุกความคิดเห็นนะครับไม่ได้ชี้ขาดไม่ได้ชี้ผิดไม่ได้ชี้ถูกและไม่ได้สรุปคือฟังหมดเอาละใครต้องการพูดอะไรยังไงแบบไหนที่เป็นข้อเสนอมาเนี่ยในส่วนกลางนี้รับฟังเอาไว้ทีนี้ข้อเสนอบางประการเนี่ยก็จะเสนอเพื่อการปฏิรูปเข้ามาด้วยเราถึงเรียนว่าพอมีข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้พี่น้องประชาชนนั้นมีส่วนร่วมทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็รวบรวมนำเสนอต่อไปดีผมจะอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนแต่ทีนี้ที่เรียนก็คือผลจากการที่เรามีบรรยากาศของการปรองดองสมานฉันท์จนไปถึงบางพื้นที่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันแล้วเรายังได้ข้อเสนอที่ดีๆ เพื่อนำไปสู่การเดินหน้าประเทศไทยเรียกว่าข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปแล้วกันนะครับ เข้ามาด้วย อันนี้ก็จะต้องเรียนว่าเป็นประโยชน์
นะครับเป็นการตอบคำถามได้ว่าแล้วต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปผมก็เลยต้องถามกลับหรือให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ของเราไปว่าช่วยชี้แจงไปว่าอยากให้ประเทศไทยเดินหน้าหรือเป็นรูปแบบไหนก็ช่วยกันเสนอครับผมฮะตอนนี้มีโอกาสแล้วครับตอนนี้เริ่มอยู่ในขณะที่กำลังดำเนินการตรงนี้อยู่ครับมีโอกาสแล้วครับมีโอกาสถึงระดับท้องถิ่นเลยครับผมฮะช่วยกันเสนอเพราะแต่ละท้องที่ท้องถิ่นนั้นไม่เหมือนกันครับแตกต่างกันมองคนละมุมมองคนละด้านมองคนละพื้นที่อยู่แล้วบริบทของแต่ละท้องถิ่นอาจจะต่างกันนะฮะในเรื่องของลักษณะการประกอบอาชีพก็ดีหรือแม้แต่ความเชื่อในเรื่องของศาสนาก็ตามครับนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแต่ละภูมิประเทศแต่ละลมฟ้าอากาศนะครับจะต้องย่อมต้องแตกต่างกันไปได้บ้างแต่เพื่อมาเข้าสู่รวมๆกันอยู่แล้วเนี่ยอะไรที่จัดหมวดหมู่เข้าเป็นประเภทเดียวกันได้เราก็จะดำเนินการครับผมเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราได้รับในการเสนอแนะนะครับในการเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปเนี่ยจริงๆแล้วโดยภาพกว้างเนี่ยมาจากกลุ่มไหนบ้างครับนอกจากประชาชนแล้วเนี่ยทั้งภาคข้าราชภาคราชการภาคราชการด้วยครับราชการรวมทั้งรัฐวิสาหกิจนะครับครับประชาชนเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับภาคประชาสังคมนี่ก็สำคัญประชาสังคมฮะครับภาคเศรษฐนักธุรกิจก็สำคัญก็มองกันในหลายมุมนะครับโดยเกี่ยวกับเรื่องของสังคมทั้งหมดอะสังคมจิตวิทยาก็มีหลายภาคหลายส่วนทั้งศาสนาทั้งส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาจะปฏิรูปหรือจะทำอะไรเรามักจะฟังแต่นักวิชาการใช่ไหมนักวิชาการจะมีแนวทางออกมาแบบนั้นแบบนี้แต่คราวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราลงลึกไปถึงพื้นที่แต่ละท้องที่หรือว่าเอ๊ะเขามีความต้องการอย่างไรและตอนนี้ในส่วนของนักวิชาการเองเราให้ความสนใจตรงนี้ก็เราถือว่าเป็นโน้ตฮาวผมเรียนนี้อาจจะไม่ได้เคยพูดที่ไหนเลยนะครับ ครับคือเอกสารทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าไว้แล้วครับผมข้อเสนอของคณะกรรมการที่ทำงานในลักษณะคล้ายๆกันเดียวกันเนี้ยครับได้มีการดำเนินการไว้แล้วมากมายอ๋อครับผมในระยะเวลาที่ผ่านมาครับให้ความสำคัญทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นข้อเสนอที่ดีที่เป็นประโยชน์เขาได้ทำการศึกษาในบริบทในห่วงเวลานั้นๆครับเราอาจจะนำมาต่อยอดหรืออาจจะนำมาถือว่าเป็นเทคโนแครดหรือจะเป็นอะไรก็ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแม้แต่เรื่องกฎหมายครับเพราะกฎหมายก็มีเงื่อนไขมีมุมมองของเขาเองมีปรัชญาของเขานะครับก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่จะนำมาใช้ประกอบกับข้อเสนอข้อคิดเห็นที่ได้มาจากพี่น้องประชาชนครับผมครับทุกระดับนะครับตอนนี้แนวทางในการปฏิรูปที่เราได้รวบรวมมาเนี่ยนะครับ11ประการ11ประเด็นเนี่ยนะครับตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะ11ประเด็นมันอยู่ครอบคลุมแค่นี้หรือว่ามันน่าจะมีประเด็นอื่นๆอีกหรือเปล่าอยากให้ท่านได้ทบทวนสักนิดนึงครับตอนนี้คือข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปเนี่ยนะครับก็จะทำดำเนินการให้สอดคล้องกับคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติซึ่งก็อยู่ภายใต้กรอบของคณะกรรมการปรองดองและปฏิรูปซึ่งเป็นกลุ่มงานกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่3ของคสช.นะครับเราเนี่ยได้รับข้อเสนอหลากหลายมาจริงนะครับแต่เราจะดำเนินการอย่างไรให้สอดคล้องกันแล้วก็มาจัดกล่องอ๋อครับผมฮะจัดกล่องแต่ละด้านละด้านละด้านว่าอันนี้ควรจะอยู่กล่องไหนยังไงควรจะเข้าหมวดไหนได้10กล่องนี่พอกล่องสุดท้ายยังมีด้านอื่นๆก็เลยว่าด้านที่11หรือประเด็นที่11เนี่ยก็เป็นประเด็นอื่นๆมีภาพขึ้นกำลังขึ้นหน้าจอให้ท่านก็มีประชาชนได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับก็จะได้ชมไล่เรียงตามลำดับปฏิรูปทางเรื่องการเมืองครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นอันดับ1ใช่แต่ว่าการเรียงกล่องการเรียงกล่องเหล่านี้ก็ไม่ได้ถือว่าจะต้องเป็นอันดับ1เสมอไปนะครับอันนี้เราเรียงไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันไม่เป็นไรอันนี้เราอาจจะพูดถึงกันมากไงครับครับพูดถึงกันมากพูดถึงกันมากนะฮะในทางปฏิรูปพอคือถ้าผมพูดว่าอันนี้อันดับ1เดี๋ยวคนก็จะถามทำไมอันนี้อันดับ2ทำไมไม่เอาอันอื่นมาเป็นอันดับ2คือไม่ได้เรียงตามลำดับความสำคัญไม่ใช่ก็คือเราให้ความสำคัญกับทุกโพลที่สำรวจกันทุกสัปดาห์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการเมืองนั่นแหละครับครับฮะก็เรียงไปตั้งแต่อันดับ2การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารนะครับด้านยุติธรรมด้านบริหารราชการแผ่นดินเรียงไปตามลำดับจัดกล่องเหล่านี้ก็เพื่อเป็นความเป็นระเบียบของข้อมูลส่วนหนึ่งแล้วก็เพื่อให้ง่ายต่อการหยิบไปพิจารณาเพราะจากการประสานกันคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเขาก็เตรียมกล่องไว้ทำนองเดียวกันนี้แล้วครับผมแล้วก็ต้องรับลูกกันต่อไปภายในเดือนนี้เหมือนกัน
พราะฉะนั้นท่านบอกว่าภายในเดือนนี้มันกันเนี่ยหมายถึงว่าแสดงว่าสรุปแนวทางในการทำงานของสปป.เนี่ยนะครับที่จะทำสรุปเพื่อที่จะส่งต่อเนี่ยนะครับแสดงว่าระยะเวลานี้มีกำหนดไว้ช่วงไหนยังไงครับตอนนี้คือเราจะต้องในกรกฎาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎากรกฎาก็คือภายในเดือนนี้แล้วของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปเนี่ยนะครับแล้วจากนั้นต่อละฮะพอเสร็จแล้วเสร็จแล้วข้อมูลต่างๆที่มีข้อมูลต่างๆที่มีอยู่นะครับก็จะได้เป็นข้อมูลครับผมเราจะไม่สรุปนะฮะวันแนวทางต้องไปอย่างนี้ต้องไปอย่างนี้ไม่ใช่นะจัดใส่กล่องให้ครับผมแต่ก็ต้องตรวจถูกผิดด้วยนะครับตรวจถูกผิดจัดระเบียบเรียงลำดับอะไรตัวนี้หน่อยเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติเนี่ยเขาก็จะดำเนินการคู่ขนานกันต่อไปแต่ตอนนี้เขาก็ทำแล้วนะครับคือเขาจะมีแนวทางอยู่ถ้าตอนท้ายอาจจะมีนี่ทำลายช่วยอธิบายผมจะได้อธิบายได้ง่ายกว่าถ้าพูดกันด้วยวาจาเนี่ยจะดูครับผมไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับนะครับคือในนั้นขึ้นมาแล้วครับตอนนี้อ๋อนะครับคืออย่างนี้นะครับเราไล่เรียงกันก่อนเลยซ้ายมือสุดของท่านผู้ชมนี่นะครับเห็นว่ามีสปป.สปป.ตอนนี้กำลังทำงานอยู่กำลังทำงานอยู่ในระยะ2เดือนนี้นะครับครับเรารวบรวมผลที่ได้เนี่ยจะได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแล้วก็อื่นๆนะครับผมก็แบดไว้บนล่างนี่ผมเพิ่งเขียนเองเมื่อสักครู่ก็ลองให้ช่วยทำให้ช่วยอธิบายแต่จะได้เข้าใจมากขึ้นเป็นแผนภาพช่วยอธิบายนะครับไม่ใช่เป็นโมเดลไม่ใช่เป็นทฤษฎีอะไรนะครับเดี๋ยวจะมากล่าวอ้างกันแล้วเราก็มีที่แค่รวบรวมนะครับพอรวบรวมเสร็จก็จะส่งให้คอควายกอไก่กอไก่นี่คือคณะกรรมการปรองดองและปฏิรูปก็คือในนั้นก็จะมีคณะทำงานคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาตินะครับซึ่งเขาก็จะทำการระดมสมองทำการรับฟังความคิดเห็นทำการรับข้อมูลทุกช่องทางนะครับผมก็เขียนแค่2อย่างจริงมีมากมายทั้งตู้ไปรษณีย์ทั้งเว็บหลายช่องทางเขาก็จัดเวทีต่างๆนะครับเสร็จแล้วพอดำเนินการตรงนั้นแล้วอันนี้ดูสำนักงานประสุทธิ์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพนะครับเขาก็จัดระเบียบเหมือนกันก็จัดระเบียบตามที่เขาแถลงแล้วนะครับผมก็ญาติแถลงแทนก็คือผมใช้คำว่าโนฮาวนี่ก็คือเอกสารทางวิชาการที่เมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงนี่ทำให้เข้าใจง่ายๆเอกสารทางวิชาการที่มีเอกสารที่ได้ดำเนินการศึกษากันมาแล้วหลายปีนะครับของคณะกรรมการด้านต่างก็รวมทั้งด้านกฎหมายด้วยนะครับก็มาประกอบการจัดระเบียบข้อมูลเหล่านี้ก็จะนำเข้าสู่สภาปฏิรูปซึ่งจะมีต่อไปในระยะที่2อ๋อครับผมฮะก็เป็นเรียงลำดับน่าจะเป็น11ด้านครับผมที่ว่ามาสักครู่ที่ว่ามาสักครู่นะฮะก็เส้นเวลาเนี่ยก็จะเป็นในทำนองนี้นะครับก็ทำให้เข้าใจว่าผมเองศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายสุดนะครับรวบรวมขยับมารวบรวมมาแล้วก็ระดมสมองหารับฟังแนวทางหลายช่องทางซึ่งเขาก็ดำเนินการแล้วนะครับตอนนี้เขาก็ดำเนินการในขั้นตอนนี้แล้วคู่ขนานไปแล้วครับผมคู่ขนานกันแล้วก็จัดระเบียบครับจัดระเบียบแล้วก็จะส่งข้อมูลทั้งหมดประกอบกับข้อมูลองค์ความรู้เดิมที่มีจากนักวิชาการด้านต่างๆนะครับแล้วก็จะส่งให้สภาปฏิรูปไปโดยไม่มีการสรุปไม่มีการชี้ผิดชี้ถูกไม่มีจะให้สภาปฏิรูปไปพิจารณาดูว่าโอเคแนวทางไม่มีชุดความคิดสำเร็จรูปนี่ต้องพูดกันให้ถูกครับผมคือหลายคนวิตกครับวิตกตั้งธงมาแล้วตั้งแต่ต้นทางแล้วครับหลายคนวิตกพูดทำนองนั้นว่าบางคนออกสื่อเลยนะครับว่าหรือออกสื่อแบบไม่ปรากฏนามว่าจะประเทศไทยจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับผมการเมืองจะเป็นอย่างนี้ครับผมก็เลยว่ายังอยู่ในขั้นตอนท้ายสุดนี้อยู่เลยครับนะฮะท่านผู้ชมนะครับก็คงจะเข้าใจตรงกันนะครับว่าแนวทางนี้นะครับสุดท้ายก็จะไปสู่สภาปฏิรูปแต่ว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลจัดระเบียบให้เท่านั้นเองนะครับไม่ได้การวางธงมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่นะฮะผมยังอยู่กับท่านพันเอกบรรพตคูณเพียรนะครับเราพูดคุยกันถึงประเด็นความคืบหน้าการสร้างความปรองดองของคนในชาตินั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่นึงแล้วกลับมาคุยกันในช่วงที่2ของมองรัฐสภาครับThank you.
รู้กฎหมายแบบง่ายๆกับผมจักรินทร์ ทองประพิษในรายการกฎหมายหน้าหนึ่งครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอสัมภาษณ์สั้นๆหน่อยนะครับได้ครับพอดีมีข่าววงในบอกมาว่าช่วงนี้เป็นรายการที่น่าจับตามองเป็นรายการสอนภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองไม่ทราบว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับผมขอตอบสั้นๆเลยนะครับว่ารายการ Like English จะทำให้คุณชอบภาษาอังกฤษแบบไม่รู้ตัวออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:30 ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา wow. เข้าใจตรงกันนะครับผมขอตัวก่อนแล้วครับค้นหาคำตอบกับทุกประเด็นที่คุณอยากรู้ปฏิรูปอย่างเดียวไม่พอฮะเพราะว่า1เรายังต้องแก้ไขเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็แก้ไขเรื่องจิตสำนึกของข้าราชการแล้วก็ประชาชนและไม่พลาดกับทุกเหตุการณ์สำคัญเวลาเราจะโทรไปยกเลิกเนี่ยมันยากถูกไหมฮะหลายคนโทรไปแล้วไม่สำเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีเบอร์ให้โทรไปยกเลิกแต่ว่าหรือว่าให้กดนู่นกดนี่แต่กดแล้วก็ไม่สำเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราก็ถูกเก็บเงินในซูมอินทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครบเครื่องข่าวแวดวงรัฐสภาเข้มข้นจาะลึกทุกประเด็นสำคัญทันสถานการณ์กับข่าวต้นชั่วโมงข่าวนิติบัญญัติต้องโทรทัศน์รัฐสภาท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงที่2ของมองรัฐสภานะครับผมยังอยู่กับท่านโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับท่านมันเอกบรรพตภูลเพียรเราพูดคุยกันถึงประเด็นการสร้างความปรองดองนะครับแนวทางต่างๆเพื่อที่จะนำส่งต่อนะครับให้กับสภาปฏิรูปต่อไปนั่นเองนะครับท่านครับเราได้พูดคุยกันมาแน่นอนเราได้พูดถึงการคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนนะครับมีเกี่ยวกับมหกรรมการสร้างความปรองดองตอนนี้แนวทางหรือกำหนดการของการจัดงานมหกรรมการสร้างความปรองดองเป็นยังไงบ้างครับเราได้เรียนให้ท่านผู้ชมฟังไปสักครู่แล้วนะครับว่าในเบรกแรกว่าออกมาในรูปแบบของกิจกรรมครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมคืนความสุขกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์บางทีก็มาพร้อมๆกันตั้งแต่ระดับล่างขึ้นมาถึงระดับบนตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงท้ายๆแล้วก็จะเป็นระดับจังหวัดแล้วก็ณเวลานี้วันที่10กรกฎาคมนะครับก็เป็นระดับภาคมีหลายภาคก็จัดอยู่แต่ก็จัดที่จังหวัดนะครับเช่นช่วงนี้ก็จะมีจัดที่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติของอำเภอเมืองพิษณุโลก 7-11 กรกฎาคม 7-11 แต่ยังอยู่ในช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงนี้ครับผมวันนี้อย่าง 8-12 กรกฎาคมเนี่ยภาคกลางก็จะจัดที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เขาและอนาคตต่อไปจะเป็นระดับภาคแล้วนะฮะภาคยังเหลืออีกที่นึงคือที่นครศรีธรรมราชภาคใต้จะจัดวันที่15-17นี่จัดที่หน้าศาลากลางจังหวัดนะครับเขาเรียกว่ามหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขให้ประชาชนทีนี้ระดับส่วนกลางก็จะมีที่กรุงเทพที่กรุงเทพที่ท้องสนามหลวงวันที่22-25กรกฎาคมอันนี้ดำเนินการโดยทุกกระทรวงทุกวงกลมที่ร่วมมือกันกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปนี้นะครับจัดบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงรวมทั้งบริเวณหน้าศาลยุติธรรมด้วยกิจกรรมโดยรวมจะเป็นยังไงบ้างครับก็หลากหลายรูปแบบตามความศักยภาพของหน่วยงานตามความต้องการของหน่วยงานที่จะคืนความสุขก็มีตั้งแต่ดนตรีเป็นนันทนาการนะครับการแสดงภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรขายสินค้าราคาถูกก็มีหลากหลายด้วยตามที่ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับก็ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่22นี้จะมีการทำบุญด้วยร่วมกันตั้งแต่6 โมงตั้งแต่เช้าเลยนะฮะ6:30 น.แต่วันอื่นๆก็จะเป็นเริ่ม10:00 น.เป็นต้นไปครับทั้งวันก็เหมือนกับเดินชมสนามหลวงแต่ว่าไม่ได้บริเวณสนามหญ้านะครับโดยรอบนะโดยรอบก็ถือว่าเป็นซื้อสินค้าด้วยได้มีกิจกรรมนันทนาการหลากหลายรูปแบบก็เป็นมหกรรมที่น่าสนใจสำหรับการแสดงพบปะศิลปินอะไรต่างๆแล้วแต่ห่วงเวลาเดียวกันของทางกรมประชาสัมพันธ์เองก็มาร่วมกันแล้วด้วยแล้วก็ของก็จัดตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับ
ใช่ครับฮะก็มีกิจกรรมฮะ25ครับก็25ก็ยังอยู่ในกิจกรรมของที่สนามหลวงอยู่ด้วยเช่นเดียวกันอยู่เช่นเดียวกันครับคือดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะร่วมแสดงดนตรีในสวนแต่ก็คงจัดเวลาสลับกันอยู่นะครับช่วงเย็นช่วงอะไรก็มาแสดงครับเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยพี่น้องในกรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมนี้ได้ตลอดทั้งวันนะครับตั้งแต่22ถึง25เอาละครับคราวนี้เราเข้ามาสู่คำถามของท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ คุณสำรวยจากนครราชสีมาบอกอยากให้ทำการปรองดองสมานฉันท์สำเร็จเร็วๆ อันนี้ คือก็ต้องเวลา สองเดือนเนี่ยนะครับ ครับเราต้องทำข้อเสนอรายงานของคสช.ผ่านทางคณะกรรมการปรองดองและการปฏิรูปเนี่ยบ้างก็ว่าเร็วบ้างก็ว่าช้าคืออยากจะให้ทำนานกว่านี้ให้ละเอียดกว่านี้อ๋อให้ละเอียดกว่านี้ครับวันนี้เราก็ร่วมมือกันทั้งหมดเลยทั้งภาคเอกชนด้วยนะครับภาคราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดมกันปูพรมทุกพื้นที่ถึงระดับหมู่บ้านคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กันมาเลยตามรายงานความคืบหน้าต่างๆที่เราได้รับนะครับบ้างก็ว่าเร็วไปไหมทำมา9ปีเขาทำกันมา9ปีแล้วเราจะทำแค่2เดือนได้ผลหรือก็อย่างน้อยก็ได้ผลระดับหนึ่งตามที่ปรากฏต่อสื่อมวลชนนะครับว่าตอนนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยดีนะครับก็เรียกว่าทำไปตามเวลาที่มีอยู่นะครับอันนี้นะฮะตามเงื่อนไขตามเวลาคุณขวัญพิภพนะครับบอกว่าอยากให้เจ้าที่ตำรวจนะครับให้ความเป็นธรรมกับประชาชนด้วยเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการปรองดองนะครับอันนี้ก็ตอนนี้ตำรวจก็พูดเสริมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเป็นต้นๆของกระบวนการยุติธรรมครับผมไปปลายก็คือศาลยุติธรรมนะครับครับอันนี้ก็คงมีอยู่ใน11ข้อที่11ประเด็นนะครับมีอยู่แล้วนะครับสนับคุณพิชิตนะครับบอกว่าสนับสนุนนะครับการปรองดองสมานฉันท์และให้แก้ไขการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะการปฏิรูปนักการเมืองอันนี้ก็ตรงอยู่ใน11ประเด็นเหมือนกันนะส่วนมากที่จะพูดอยู่มันอยู่ในวิถีชีวิตของเราเลยนะฮะคือการเมืองนี่นะครับก็เราหนีไม่พ้นครับผมตั้งแต่เกิดถึงตายใช่ครับก็ต้องมีแจ้งเกิดจนไปถึงนะครับครับผมฮะเราผูกพันแน่นอนต้องผูกพันแน่นอนครับผมฮะคุณกนิษฐานะครับบอกว่าให้กำลังใจคสช.และทีมงานเพราะทำให้คนไทยมีความสุขมากขึ้นนะครับเราแก้ไขปัญหากันเป็นระยะนะครับระยะแรกเนี่ยเราต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันก่อนครับผมหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปจัดการในรายละเอียดบางเรื่องแต่ก็เพราะในรายละเอียดบางเรื่องมันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนเขาร้องมาครับผมก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนต่อไปก็แก้ไขปัญหาระยะสั้นคือเรื่องเหล่านี้ครับนะครับเพื่อจะไปถึงระยะยาวครับแล้วก็เป็นมีคณะรัฐมนตรีมีอะไรก็ค่อยๆดำเนินการด้านกฎหมายต่อไปครับผมคุณนยนานาคพุ่มนะครับจากนครสวรรค์บอกว่าอยากให้เร่งดูปัญหาข้าวให้ชาวนาเพราะที่ช่วยเหลือด้านลดต้นทุนทำไม่ได้จริงไปซื้อปุ๋ยก็ไม่ได้ลดราคานะฮะในเรื่องของชาวนาก็ฝากเอาไว้ครับก็ระยะเฉพาะหน้าครับเรื่องรับค้างรับเงินก็ดำเนินการแล้วอันนี้ก็ดำเนินการไปแล้วนะครับต่อไประยะสั้นก็คือตามที่แจ้งนะครับครับผมฮะคุณทวิตนะครับจากศรีสะเกษบอกว่าการปรองดองสมานฉันท์ควรทำอย่างเสมอภาคอย่าบังคับอีกฝ่ายแต่เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายหนึ่งยังมีการกระทำสองมาตรฐานแจ้งเตือนดำเนินการแล้วนะครับก็ให้ขอให้เสมอภาคนี่เป็นหลักที่เรายึดครับคือทุกคนนี่ถ้าพูดถึงหลักประชาธิปไตยสากลครับจะมีคำว่าเสรีภาพเสมอภาคอธิปไตยเป็นของปวงชนครับหลักกฎหมายหลักเสียงข้างมากโดยเคารพเสียงข้างน้อยอันนี้อยู่ในกรอบทั้งหมดครับครับผมนะฮะคุณวิทยาดาสมุทรปราการบอกอยากให้ทำอย่างจริงจังนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าแสดงความเป็นห่วงมานะครับก็คงต้องต่อเนื่องครับผมนี่เราต้องพูดกันถึงระยะที่สองจะเห็นว่าผมพูดในแค่ระยะแรกระยะแรกเท่านั้นเองระยะที่สองนี่คือเรียบรวมเสร็จแล้วเราส่งไม้ต่อครับให้สภาปฏิรูปดำเนินการเนี่ยแล้วก็มีรัฐบาลมีคณะรัฐมนตรีเนี่ยระยะที่สองจะทำอะไรกันต่อไปเนี่ยกำลังจะเดี๋ยวหัวหน้าคสช.ท่านอาจจะนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนแล้วเรามาพูดคุยกันต่อนะครับคุณนัทนะฮะจากกทม.บอกเห็นด้วยกับการปรองดองนะครับพลเรือตรีมีนะครับกรณีฆ่าข่มขืนบนรถไฟขอให้ทหารพิจารณาปมกฎหมายด่วนด้วยครับเป็นเรื่องก็เป็นประเด็นที่สังคมได้พูดถึงกันมากเลยได้รับความสนใจครับครับผมคุณสมบูรณ์นะจากฉะเชิงเทราที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีศูนย์ปรองดองอยู่ที่ไหนบ้างครับมีทุกที่ครับคือมหาดไทยก็ให้ตั้ง
ดาวลงไปถึงตำบลเลยนะครับอ๋อครับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ทุกอบต.ถ้างั้นในที่อบต.เนี่ยท่านน่าจะไปประสานได้ได้เลยนะฮะนะฮะที่ศูนย์ปรองดองนะครับคุณสมบูรณ์นะครับที่ฉะเชิงเทราคุณยันยงนะครับนครนายกเห็นด้วยกับการปรองดองขอให้ดำเนินการทุกอย่างอย่างเป็นธรรมถูกต้องครับเป็นธรรมนี่ต้องครับมีส่วนร่วมมีความสำคัญมากครับมีส่วนร่วมได้รับการยอมรับทุกฝ่ายแล้วก็เป็นธรรมครับคุณลาวันนะฮะจากอุทัยธานีนะครับบอกว่ายังมีการกระทำสองมาตรฐานอยู่บางพื้นที่นะครับก็บอกว่าบางคนไม่ได้ทำอะไรอยู่เฉยๆแต่ถูกเรียกไปรายงานตัวแล้วจะปรองดองกันอย่างไรคือก็คงมีที่มาที่ไปพอสมควรแต่แล้วก็การต้องมีสาเหตุนะครับการเรียกรายงานตัวก็ไม่ใช่ว่าจะมีความผิดอะไรนะครับบางคนเนี่ยให้ไปช่วยแนะนำด้วยซ้ำอ๋อครับผมฮะบางคนไม่เข้าใจบางคนเข้าใจผิดนะครับท่านบางคนเข้าใจผิดบางคนเข้าไปไม่กี่ชั่วโมงไม่ถึงเท่าไหร่ก็ต้องออกมาครับก็คือไปเช้าเย็นกลับบางคนเรียกไปเนี่ยเพราะเห็นความสำคัญอาจจะไปขอความแนะนำหรืออะไรอย่างที่ท่านว่านะฮะครับก็ให้เขาหลายกรณีครับครับผมฮะคุณทำมานะฮะจากอุดรธานีเห็นด้วยกับการสมานฉันท์นะครับแต่จะทำได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความเป็นธรรมของคนในของผู้มีอำนาจและคนในสังคมนะครับต้องดูกันต่อไปครับผมครับคุณเจริญนะฮะจากกทมนะครับอยากให้ดูแลเรื่องค่าของชีพในปัจจุบันเป็นปัญหาระยะสั้นครับครับเรื่องค่าของชีพจริงๆแล้วก็อยู่ใน11ประการเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันนะฮะที่จะพูดถึงคุณพัชรีบางเขนสนับสนุนการปรองดองนะครับขอให้ทุกอย่างขอให้ทหารทำทุกอย่างให้เป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายก็ทุกภาคส่วนร่วมช่วยกันนะครับครับพลเรือนตำรวจทหารภาคประชาชนมีข้อเสนอที่ดีที่เป็นประโยชน์อะไรช่วยเสนอด้วยนะครับคือเสนอปัญหาแล้วก็มีข้อเสนอแนะด้วยก็จะดีครับหลายพื้นที่เนี่ยเสนอมาเลยว่าควรจะดำเนินการนี้เขารู้ช่องทางดีกว่าครับตรงนี้น่าสนใจครับคือบางทีเราบอกปัญหาแล้วเนี่ยถ้าบอกแนวทางแก้ไขด้วยจะยิ่งดีครับนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นช่องทางหนึ่งแหละนะที่จะไปพิจารณาต่อได้ครับว่าเอ๊ะนอกจากช่องทางที่เขาเสนอแล้วมีช่องทางอะไรอีกไหมแล้วจะแก้ไขเร็วหรือช้าก็ต้องเป็นไปตามแนวทางคร่าวๆอย่างที่เรียนนะคือเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเร่งด่วนหรือเปล่าครับผมถ้าไม่นั่นก็เป็นเรื่องระยะสั้นระยะต่อไปในทางนั้นแต่ถ้าเป็นเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเร่งด่วนหรือเป็นปัญหาที่มีความสำคัญยิ่งถ้าไม่แก้ณเวลานี้ปัจจุบันนี้เนี่ยจะยิ่งยืดเยื้อและไม่มีโอกาสจะแก้ไขได้ก็ต้องรีบเสนอนะครับครับเพราะนั้นถือว่าเป็นโอกาสของพี่น้องประชาชนนะครับในทุกพื้นที่นะครับว่าเราหน้าที่จะได้มีส่วนร่วมนะฮะถ้าหากว่าเวลาลงไปขอความคิดเห็นหรือว่าเป็นการระดมความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ลงไปท่านสามารถส่งความคิดเห็นได้ตามช่องทางต่างๆที่ได้พูดถึงไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นทางตู้ปน.จดหมายนะฮะก็คงมีหลายช่องทางก็คงจะเรียนให้ท่านทราบเป็นระยะไปนะครับคุณสำริดนะฮะจากจันทบุรีบอกอยากให้มีการเลือกนายกโดยตรงนะครับอยากให้ยกเลิกระบบพรรคการเมืองคือประเทศนี้ท่านจะออกแบบให้เป็นอย่างไรครับก็ลองเสนอขึ้นมาตามลำดับนะครับคือเขาเรียกว่าการสร้างกติกาครับกติกาสังคมเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยการเมืองเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนนะว่าครับจะสร้างกติกาอย่างไรให้ยอมรับสำคัญคือการยอมรับครับทางจริงๆเรายึดโยงกันอยู่เรื่องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับนี่คือกรอบที่กำหนดไว้ครับส่วนกติกาภายในเนี่ยก็ลองหาข้อสรุปหาแนวทางส่วนใหญ่ว่าอย่างไรนะครับครับผมฮะคุณสุภกรนะครับไม่อยากให้มีการเลือกตั้งตอนนี้อยากให้คสช.จัดระบบประเทศให้เรียบร้อยก่อนก็เป็นข้อเสนอที่ดีครับก็รถแมพก็กำหนดไว้1ปีนิดๆหลังจากนี้นะครับครับผมฮะเลือกตั้งทั่วไปนะครับครับอันนี้ในเรื่องราวของ จะเป็นอย่างไรในเรื่องแนวทางในการบริหารแผ่นดินแนวทางในการปฏิรูปการเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันแนวทางปฏิรูปการศึกษาแนวทางปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจอันเนี้ยมันก็จะเป็น11ประเด็นที่ในหนึ่งใน11ประเด็นที่จะไปพูดคุยกันนะในการปฏิรูปของสภาปฏิรูปที่จะมีขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับเพราะนั้นเท่าที่คำถามหรือข้อเสนอแนะของท่านพี่น้องผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็จะเข้ากรอบพวกนี้หมดเลยนะจะเข้าอยู่ทุกกรอบนะครับคุณสายทิพย์จากชลบุรีนะครับอยากให้มีการจัดกิจกรรมปรองดองแบบนี้ไปตลอดไม่อยากให้เลิกกิจกรรมเลยก็บรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปครับคือตอนนี้เนี่ยก็ขอเรื่องปรองดองสมานฉันท์ครับหลังจากมีสภาปฏิรูปมีคณะรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะบริหารราชการ
แล้วเราก็จะขอการมีส่วนร่วมลงไปมีให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆต่อไปนะครับคุณพรจากกรุงเทพนะครับบอกอยากให้รวบรวมนะฮะทุกปัญหาก่อนที่จะสรุปแนวทางปรองดองให้เป็นรูปธรรมและครอบคลุมคือก็เรียนมาสักครู่อีกนิดนึงคือเรายังไม่ถือว่าไม่สรุปแล้วกันนะครับเราไม่สรุปแต่เรารวบรวมจัดระเบียบนะฮะหมวดหมู่บางอันก็ตรงกันซ้อนกันบางคนมากน้อยอะไรเนี่ยก็จัดใส่กล่องจัดให้เรียบร้อยเป็นหลักฐานครับคือที่ต้องทำเราต้องเรียนกันอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราต้องการหลักฐานเราต้องการข้อมูลจริงๆที่มาจากพี่น้องประชาชนนะครับพอมาแล้วพอเวลาสภาไปรูปเขาจะพิจารณาตามหมวดหมู่แล้วเนี่ยเขาก็จะได้ใช้ประกอบในการพิจารณาว่าพี่น้องประชาชนต้องการอย่างนี้นะครับครับคุณสกุลจากกรุงเทพนะครับบอกว่าการปรองดองขอให้มีเรื่องการประนอมหนี้ด้วยปราบอิทธิพลหากินกับคนจนด้วยแต่ท่านเรื่องใดเป็นเรื่องเฉพาะหน้านะครับทางผมทราบว่าทางคสช.เร่งรัดดำเนินการแม้แต่การเร่งรัดหนี้สินทวงหนี้สินของชาวนาที่ได้รับเงินไปก็ดำเนินการไปแล้วก็ต้องไปพูดคุยกันว่าอะไรที่ประนอมได้อะไรที่ผ่อนระยะเวลาไปได้ทำนองนั้นนะเขาไม่ได้ว่าไปล้างไปยกเลิกอะไรกฎกติกาอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับครับผมยังคงรักษากฎหมายอยู่ครับคุณนรินทร์จากอยุธยานะครับบอกว่าอยากให้พรรคการเมืองสร้างความปรองดองให้กับประเทศไทยนะครับก็อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะครับทางการเมืองนะครับครับผมฮะคุณวิชาญสมุทรปราการนักการเมืองที่ถูกกล่าวหาก็ไม่ควรให้ลงในการแข่งขันการเมืองต่อไปนะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นเช่นเดียวกันเอาละครับในช่วงสุดท้ายนะครับในระยะเวลา1นาทีที่เหลือท่านอยากจะฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านยังไงครับเชิญครับคือช่วงนี้ต้องขอขอบคุณแทนคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินะครับที่ได้ดำเนินการจัดบรรยากาศปลองดองสมานฉันท์ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ให้ความร่วมมือนะครับแม้แต่ทุกภาคส่วนที่เคยขัดแย้งกันเนี่ยก็แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ในเชิงที่ดีๆมาตลอดเราอยากให้บรรยากาศนี้เดินอยู่ต่อไปในระยะหลังจากนี้โดยเฉพาะระยะที่2ของรถแมพนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็เราเคารพความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับผมพูดขออนุญาตพูดแทนศูนย์ปองดองนะครับแล้วก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนแสดงออกโดยความเห็นพ้องต้องกันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แสดงออกแล้วให้ช่วยให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ครับผมครับนั่นก็คือความตั้งใจนะครับของคณะทำงานที่จะให้เกิดสู่ความปองดองอย่างแท้จริงนะครับและก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งสร้างความปรองดองเช่นเดียวกันนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะครับร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับจะจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตเพลงรักเพลงสนุกคืนความสุขให้ประชาชนนะครับในวันที่25กรกฎาคมนี้นะครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากโดยถ่ายทอดสดนะครับผ่านทั้ง2สถานีดังกล่าวนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับท่านพันเอกบรรพตคุณเพียรเป็นอย่างสูงนะครับขอขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับรายการมองรัฐสภาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับผมสมานงามขนงผู้ดำเนินรายการพร้อมผู้ร่วมรายการและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ